เป็นหมานั่งเฝ้ากระดูกเมื่อหลวงปู่มั่นเทศโปรดผีเฝ้ากระดูกลูกเมียเพราะกำจัดความห่วงหาอะไรทำให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดหน้าเวทนายิ่งนักประสบการณ์จากพระอาจารย์มั่นเพราะความรักความห่วงหาอะไรเป็นเหตุพาให้ไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตเฝ้าสิ่งที่รักอะไรและห่วงแหนจนลืมวันลืมคืนกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นผีเป็นเปรตเฝ้ากระดูกลูกเมียก็ต้องสิ้นเวลายาวนานถึง500ปีคนเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีความรักห่วงแหนในสิ่งที่เป็นของตัวเองจนหน้ามืดตามัวเกิดกิเลสมากมายและเมื่อตายไปทำให้ไปไหนไม่ได้เพราะยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2490ขณะที่ผู้เล่าอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือวันหนึ่งนายฟองชินบุตรโยมผู้นี้มาวัดประจำเธอได้แบกหายกระเทียมชนิดปากบานมีฝาครอบขนาดใหญ่เกือบเท่าขวดโหลข้างในบรรจุกระดูกนำมาถวายท่านพระอาจารย์โยมฟองเล่าว่าเจ้าของหายเขาให้นำมาถวายเป็นหายใส่กระดูกคนดูเหมือนจะเป็นกระดูกเด็กแต่กระดูกนั้นนำไปฝังดินแล้วปากหายบินเพราะถูกผ่านไถขูดเอาโยมฟองได้เล่าถึงเหตุที่ได้หายนี้มาว่านายกู่พิมพ์พอบุตรผู้เป็นเจ้าของนาตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่ตื่นขึ้นมาเห็นยังเมื่ออยู่จึงนอนต่อพอเคลิ้มหลับไปก็ฝันเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าให้ไปเอาหายกระดูกสองใบไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นให้ด้วยนายกู่ถามว่าหายอยู่ที่ไหนชายคนนั้นตอบว่าไถนาไปสักสามรอบก็จะเห็นถามว่าชื่ออะไรตอบว่าชื่อตาเชียงจงมาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้500ปีแล้ววันหนึ่งได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์มั่นเทศแว่วๆมาในเวลากลางคืนว่าเป็นหมามานั่งเฝ้าห่วงกระดูกแล้วก็กัดกันส่วนเนื้อล่ำๆอร่อยอร่อยมนุษย์เอาไปกินหมดแล้วมัวแต่มานั่งเฝ้าห่วงเฝ้าห่วงกระดูกตนเองกระดูกลูกเมียตายแล้วไปเป็นผีเปรตต้องมานั่งเฝ้ากระดูกถึง500ปีแล้วเวลาที่กำลังจะตายเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนภพชาติมีความสำคัญมากต้องมีสติต้องตัดความห่วงใยห่วงและความอาลัยในสิ่งทั้งปวงอันเป็นเหตุให้ต้องอยู่เฝ้าในสิ่งที่รักที่ห่วงนั่นซึ่งเวลาไปนานแสนนานเปรตตนนี้ถือว่าเขาโชคดีที่ได้พบพระอาจารย์มั่นแล้วมีเปรตอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่ได้โชคดีพบพระอริยเจ้าต้องนอนจมไปกับทุกกี่ร้อยปีพันปีกว่าจะสิ้นวารากรรมความห่วงอะไรเป็นเครื่องร้อยรัดให้จิตต้องติดจมไปกับความทุกข์ดังนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์จึงสอนให้เราภาวนาเพื่อฝึกตัดสัญญาอารมณ์และกิเลสตัณหาซึ่งจะได้มากน้อยก็แล้วแต่กำลังความสามารถของแต่ละบุคคลบางท่านอาจคิดว่าเข้าวัดภาวนาตอนแก่ก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านเตือนสติอุปมาว่าเป็นการฝึกว่ายน้ำตอนที่แพกำลังจะแตกหมายถึงมาฝึกภาวนาตอนที่กำลังใกล้ตายอาจจะสายเกินไปแอละมันคงจะไม่ได้การอาจเสียท่ากิเลสกลายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปอย่างหมดหนทางแก้ไขตนเองได้ท่านจึงย้ำเตือนให้ฝึกภาวนาทีนี้หลายๆท่านคงมองเห็นแล้วว่าทำไมต้องภาวนาหลวงปู่มั่นภูริทัตโต